สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆมืดๆแบบนี้กันหน่อยนะครับชั่วโมงนี้หรือว่าตอนนี้ครับต้องพูดถึงเขาไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับอีวานโชนี่นะครับตอนนี้เนื้อหอมมากๆเพราะว่าเพิ่งติดทีมชาติอังกฤษไปนะครับดินนี่ครับผมบอกว่าแมนยูกับเชลซีเนี่ยควรจะซื้อเลยสำหรับอีวานโชนี่ครับเพราะว่าสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายๆกับฮาแลนด์กับนุนเยสนะครับทางฝั่งของทรอยดินี่ครับบอกว่าอีวานโชนี่กองหน้าตัวเก่งของผึ้งน้อยเบนฟอร์ดเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนจะหาว่าเขาย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าเชลซีเพราะว่าตอนนี้ครับอีวานโชนี่ทำผลงานออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยยิงประตูให้กับเบนฟอร์ดไปแล้วเนี่ย5ลูกจาก6นัดแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยแล้วฟอร์มแบบนี้แหละครับที่ทำให้เขาเนี่ยถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกและมีลุ้นที่อาจจะโดนเกเรตเซาเกตเนี่ยหนีไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ด้วยนะครับเผลอๆอาจจะได้ไปปลายปีนี้สำหรับอีวานโชนี่ในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับอีวานโชนี่มีข่าวลือย้ายทีมกับทางแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลด้วยแต่ว่าทางทรอยดินี่ครับพูดถึงกองหน้าวัย26ปีอย่างอีวานโชนี่เนี่ยบอกว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาหลายปีแล้วว่าสามารถทำผลงานได้ในระดับที่สูงขึ้นผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้นะอีวานโชนี่มีข่าวกับอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาคงจะไปโรดแร่นแน่ๆถ้าหากย้ายไปจริงๆแล้วผมว่าเขาเนี่ยจะเข้ากับแมนยูได้แบบเพอร์เฟกต์เลยในแง่ของสิ่งที่พวกเขาต้องการในเกมรุกตอนนี้เช่นเดียวกับอาร์เซนอลก่อนที่จะได้ตัวกาเบรียลเชซูสเข้ามาจัดการตำแหน่งนั้นให้กับพวกเขาเองถ้าฟอร์มดีในปีนี้อีกเนี่ยแม้แต่เชลซีก็จะจับตามองเขาเหมือนกันผมว่าเขาสามารถไปอยู่ที่นั่นได้อย่างยาวๆและประสบความสำเร็จภายใต้การคุมทีมของแกรมพอตเตอร์กุนซือคนใหม่คุณลองดูกองหน้าในทุกวันนี้เลยดาวินนูเยสหรือว่าริงบลาฮาแลนด์ที่สูงเกิน6ฟุตที่เคลื่อนที่ตลอดแล้วก็ยิงประตูได้ในหลากหลายรูปแบบคุณต้องใส่ชื่ออีวานโทนี่อยู่ในกองหน้ากลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในระดับโปรเฟสชันนอลแล้วสำหรับอีวานโทนี่นะอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของทรอยดินี่ครับที่มีต่ออีวานโทนี่บอกว่าเชลซีกับแมนยูเนี่ยควรจะซื้อนะสำหรับอีวานโทนี่อาจจะตอบโจทย์กองหน้าของพวกเขาก็ได้เพราะว่าฟอร์มของอีวานโชนี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าฮาแลนด์หรือว่านูนเยสเลยแม้แต่น้อยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม